คุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนเองนะคะที่สนใจอย่าลืมนะปลายเดือนกรกฎาคมนี้เรื่องราวของทางด้าน 4+1 เราอุ่นเครื่องกันเตรียมความพร้อมแล้วนะคะก็ใครสนใจรายละเอียดงานสัมมนาทางด้าน 4+1 ทีเฟกสอบถามไปได้เลยนะคะเบอร์086-490-2823นะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณนิพนธ์จะเติมเต็มทางด้านกลยุทธ์เทคนิคให้กับนักลงทุนจัดเต็ม4วันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะค่ะก็ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็เป็นแบบเมื่อวานนะคะครับค่ะก็จริงๆต้องยืน1577ได้นะครับค่ะถ้ายืน1574ต่ำกว่าก็จะเริ่มไม่ดีนะแต่ตลาดเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเลือกตัวลงนะครับค่ะค่ะที่ต้องเตือนกันก็คือแบงค์ขนาดเล็กเนี่ยขึ้นมา20กว่าเดือนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทิสโก้นะฮะ KKP นะฮะหรือว่า TCAP นะฮะก็ควรจะขายได้แล้วนะฮะอย่าไปหาเหตุผลนะว่าทำไมลงนะค่ะอย่าไปหาเหตุผลว่ากำไรมันดียังไงนะฮะถึงขนาดแบงค์ชาติเรียกคนบัตรเครดิตมาปรับโครงสร้างหนี้นะฮะแล้วก็ให้ธนาคารเนี่ยนะครับใช้ความระวังในการให้กู้กับบัตรเครดิตใหม่เนี่ยมันบอกอะไรเราไม่เยอะแล้วนะครับค่ะอย่าไปดูในอดีตนะครับค่ะต้องขายกำไรที่เราเห็นเนี่ยที่ว่าดีๆเนี่ยนะครับพวกนี้เขามีการเก็บไว้เอามาใส่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นที่เราเห็นนะมันไม่จริงนะฮะค่ะเขาทำหุ้นขึ้นมาขายฮะไม่ได้ผิดอะไรเพราะนั้นเราต้องขายนะวันนี้มีทั้งขายในทิสโก้ใน KKP อย่าหาเหตุผลนะฮะอย่าไปหาเหตุผลดับหุ้นว่าทำไมขึ้นทำไมลงเพราะคุณจะติดหุ้นมีสัญญาณขายทิสโก้ KKP ใช่ไหมฮะโอ้ยขายมาตั้งนานแล้วนะอ๋อใช่ที่พี่ทิพย์เคยพูดตอนนั้นจำได้ขายมาเป็นเดือนใครไปดูรายการข้างหลังใช่มันเป็นหัวอะไรสักอย่างขายมาเป็นเดือนมันเป็นหัว KKP กับทิสโก้เดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลายๆท่านแต่เนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานแล้วมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงนะฮะค่ะนะครับแล้วเวลาลงถ้าเราเล่นดีบาร์ไม่เป็นเราก็อย่าไปเล่นกับมันระบบของเราจะเป็นระบบที่ขายเร็วที่สุดอย่างเมื่อวานเราคุยกันถึง IS นะฮะค่ะก็วันนี้ก็ทางแดงใช่เดี๋ยวไปดูระบบใครจะไปรอหลุดนู่นหลุดนี่ก็เราขายแล้วของเราระบบเราจะขายเร็วเราขายตั้งแต่14.6ถ้าเราจะซื้อ13ยกตัวอย่างนะครับเราได้กี่ตังค์อ่ะค่ะเราได้10%ค่ะแต่เราไม่ซื้อมันเป็นสัญญาณรีเวอร์เซลนะใช่โอ้เดี๋ยวจะรออีกก็ได้นะ KKP เป็นยังไงนะที่บอกนะฮะกับทิสโก้ก็ลองดู KKP เดี๋ยวไปดู KKP นะคะ KKP ผมว่ามันเป็นหัวนะครับบริเวณที่72.25 บาทเนี่ยเป็นหัวนะครับ72 บาทใครเรียนมาก็ไปเช็คดูแล้วกันนะค่ะว่าหัวคืออะไรนะหัวแน่นอนหัวแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นสัญญาณขายวันแรกโอ้ยแท่งมันเริ่มเลยนะแต่หุ้นแบบนี้นะครับพูดตรงๆนะมันไม่ลงแบบหุ้นปั่นอะมันไม่ลงแบบไอ้ PL ลงไป50เลยหรอกนะมันจะค่อยตอนนี้มันจะเป็นซึมขาลงแล้วนะจ้าก็นั่นเดี๋ยวมันจะมาเคลียร์คอ6-8-70อะไรอีกอะแต่มันลงแล้วนะส่วน KTC พื้นฐานเนี่ยต้องระวังนิดเวลามันลงมันจะค่อยๆลงอ๋อค่อยๆลงให้ตายใจทิสโก้นี่หลุด75 วันเดี๋ยวไปดูทิสโก้ค่ะก็จะลงไปแถว66 บาทนะครับค่ะทิสโก้ก็สร้างหัวเหมือนกันนะครับดูหัวไหมนะฮะสัญญาณรีเวอร์เซลชัดเจนมากนะฮะ80นะครับค่ะก็ชัวร์นะใช่80หัวใช่ทิสโก้โอ้ยแต่วันก่อนเจอแหล่งข่าวคุณหนึ่งแกบอกเขาให้ซื้อทิสโก้อยู่คุณม่อนตายโดนเลยโอ้ยเขาไม่ธรรมดาหรอพวกนี้นะฮะก็กลุ่มไฮโซไงใช่ๆกลุ่มเศรษฐีทั้งนั้น CEO ที่คุณม่อนเจอน่ะเป็นพวกไฮโซใช่แล้วกลัวไฮโซมากเลยอ่ะแม่พูดแบบนี้ซื้อเหมือนซื้อพวกไฮโซชอบติดถ้าใครติดบ้านปู80สมัยก่อนเนี่ยเนี่ยจังหวะเดียวกันเศรษฐีทั้งนั้นเออจังหวะเดียวกันใครอยากเป็นเศรษฐีลองติดหุ้นพวกนี้ดูส่วนทางด้านคือพวกนั้นเขาใช้หูเล่นหุ้นไงแล้วเขาก็จะเชื่อคอนเนคชั่นว่าเออฉันรู้จักเจ้าของหุ้นเลยผมพูดไปหมดนะค่ะนะครับส่วน KTC แล้วคะจบยังคะ KTC เมื่อวานผมบอกว่าขึ้นไปจะได้กำไร3 บาทแต่แนวรับมันอยู่ที่100คุณจะซื้อไหมแล้วมันก็เด้งขึ้นไปจริงๆวันนี้111นะครับค่ะตามใดท่านยังไม่หลุด100นะยังไม่เป็นไร KTC แล้วโอกาสรีบาวยังมีอยู่นะครับ
อ๋อเหรอมันจะได้แต่ใครขายไปแล้ว111ก็ได้ตังค์รอมาซื้อใหม่ถ้าไม่หลุด100ก็ลงมาซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ที่ผมบอกไงว่าคุณเล่นเป็นหรือเปล่าขาลงอ๋อใช่ครับเราไม่ได้บอกว่าจะต้องไป117 118นะมีคนมาโพสต์นะฮะที่เขามาโพสต์เข้ามาในนั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับเขาโพสต์ผิดหมดเลยมันไม่มีทางเบรก117แน่นอนนะฮะมันเบรกไปไม่ได้นะครับมันเป็นขาลงแล้วนะฮะแต่อันเนี้ยผมคาดว่ามันอาจจะจบขึ้น A นะซึ่งเป็นขึ้นใหญ่ขึ้นหนึ่งประมาณ100แต่เอางี้ไปดู KCE เป็นตัวอย่างนะ KTB KCE ลงมาจากระดับราคา140 150เหมือนกันแล้วพอลงมาที่100เนี่ย100เนี่ยมันเป็นแนวรับทางด้านจิตวิทยาสำคัญมากนะมันยังยื้อไม่หลุด100อีกนานนะสุดท้ายมันจะหลุดนะคุณถ้าลงมาขนาด50บาทจาก100มาแล้วเนี่ยนะครับเป็นขาลงแบบชัดเจนแล้วนะแต่การรีบาวด์จะเกิดขึ้นนะค่ะลงมาจาก156มันมีลงมา56บาทแล้วนะค่ะมันเป็นขาลงไม่รู้จะลงยังไงแล้วนะครับแล้วหุ้นพวกนี้บางทีนะครับเวลาขึ้นมาจริงธุรกิจบัตรเครดิตพวกนี้จะดีก็ดียาวเลยนะค่ะแต่พอเสียนะเสียยาวเลยนะมันจะเสียยาวนะฮะมันจะค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆนะครับมันพันไปยังไงนะฮะคนที่บัตรเครดิตเสียไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดยื่นเข้าไปซื้อบ้านซื้อคอนโดไม่ผ่านถูกไหมฮะพันไปธุรกิจคอนโดพันก็ยุ่งไปหมดเลยตามระบบนะฮะเพราะรอบนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของคนที่อยู่คนชั้นกลางแบบพวกเราอะนะค่ะนะครับซึ่งมันมีปัญหาเนี่ยก็รายได้มันหายากนะได้ค่ะอย่าไปเสียดายเลยหุ้นขึ้นมาแบบขึ้นหุ้น10บาทขึ้นมา70บาทเวลาขายอย่าไปเสียดายนะค่ะตัดสินใจเร็วๆต่อไปฟิวเจอร์ส่วนตัวอื่นนะครับก็ของเรายังถือถ้าพูดถึงในระบบจริงๆเรามี BDM ตัวเดียวค่ะ BDMS ถือไว้นะฮะตัวอื่นน่ะถือรอขายใกล้ขายแล้วถือรอขายนะแล้วดูแท่นเทียน BDMS นะครับเห็นแล้ววันนี้แท่นเทียนมันเริ่มสร้างถูกมั้ยฮะค่ะแต่วอลุ่มมันเยอะถูกมั้ยฮะทฤษฎีแท่งเทียนบอกว่าแถวๆเนี้ยเริ่มเจอแนวต้านเห็นมั้ยฮะเมื่อวานแท่งเขียวยาวใช่มั้ยครับค่ะแต่วันนี้เป็นแท่งเทียนไม่ได้เปิดไม่ได้เป็นดูจีอะไรจะเป็นแท่งเทียนเขียวสั้นค่ะตามทฤษฎีบอกว่านะครับมันเริ่มเจอแนวต้านค่ะเพราะฉะนั้นแนวต้านมันอยู่แถวๆเนี้ยนะที่เรากระจับกันไว้ 20.2 20.5 20.7 มันอยู่แต่แถวนี้แนวต้านบริเวณที่มีคนติดอยู่เยอะแล้วพร้อมที่จะขายตลอดเวลา นะครับเพราะนั้นที่ผมแนะนำรอบก่อน20บาทนี่ผมไม่รับผิดชอบแล้วนะ มันรีบาวมาแล้วเนี่ยจบแล้วนะฮะจบพยานผมไม่ทราบแต่ก็ไม่มีใครติดละนะโอเคBDMS นะฮะค่ะไปส่วนที่เฟกแล้วคะวันนี้ก็ที่เก่า990ก็เหมือนเดิมผมดูระบบให้นะฮะแฮมแฮมคือทีเฟกนั้นมันเฮดจิ้งอยู่มันใช้ตอนนี้ทีเฟกกำลังทำหน้าที่ของมันนะครับแบบสมบูรณ์แบบของการเป็นทีเฟกเลยนะฮะแบบว่าคือใช้เฮดจิ้งอยู่คือฝรั่งเนี่ยนะครับใช้ฟิวเจอร์เนี่ยเฮดจิ้งตัวของโพซิชันของเขาอยู่ป้องกันความเสี่ยงในการถือครองหุ้นภาษาไทยนะฮะฝรั่งบางกลุ่มฝรั่งบกลุ่มนะแต่อินดิเคเตอร์วันนี้นะครับก็ไม่ดีนะฮะคือฝั่งซื้อฝั่งรองไม่ได้เปรียบแล้วนะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะครับจนถึงวันนี้ซึ่งผมบอกว่าสัปดาห์นี้มันจะเป็นแบบนี้แต่สัปดาห์หน้ามันมีโอกาสลงถูกไหมฮะค่ะเพราะนั้นแต่มันก็เริ่มมาตามที่ผมทำนายแล้วนะค่ะอย่างบางคนก็บอกว่าก็พี่พูดนะมันเลยลงไม่ใช่ผมฝรั่งไม่ได้เชื่อผมเราไม่ฟังผมผมเหมือนฟังภาษาผมไม่รู้เรื่องหรอกนะผมพูดภาษาเทคนิคมันพูดภาษาพื้นฐานคนละภาษาก็ดูว่านะครับตอนนี้นะครับในระบบก็ดูหลุดก็ดูค่าไป 9.8 นะฮะต้องระวังนะระวังก็คือถ้าหลุดนะฮะ990.7 นะครับหรือว่า990ลงไปเนี่ยนะก็จะเริ่มเป็นช็อตนะฮะเพราะนั้นหนักทางช็อตเนี่ยแต่เนื่องจากมันหลุดในนมเซเวนะครับมันก็อย่างเด้งๆดึงๆดึงๆนะเห็นอาการค่ะพี่พอนั่งดูทั้งวันละใช่ค่ะดึงๆดึงๆดึงๆดังๆดึงๆดึงๆอุ้ยเดี๋ยวดูตัวสุดท้ายเท่าไหร่ค่ะตัวสุดท้ายก็บอกว่าโอ้โอกาสขาลองอ่ะอย่ามากก็เด้งเช้านะฮะแล้วพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะโดนนะ
ตรงนี้ดูนะครับแต่โดนไม่แรงนะฮะโดนไม่ถึงว่าตอนนี้คุณม่อนถ้าสมมติชาร์จได้10จุดนะโคตรดีใจเลยอะตรงไหนปกติมัน3จุดเฮ้ยตรงไหนก็มีโอกาสว่าพรุ่งนี้ขาชาร์จอาจจะได้สัก5จุด7จุดอะไรเงี้ยเลยโอ้เอาแต่ขาลองเนี่ยลำบากนี่ดูตามเทคนิคนะครับส่วนทองคำก็ที่ผมบอกว่ารอลองอย่าเพิ่งไปรีบนะค่ะอินดิเคเตอร์แบบนี้นะแสดงว่ายังลงต่ออยู่ใช้แนวรับ 1,220 นะกับ1,218แล้วก็ 1,224 ตัวไหนก็ได้นะแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือการลงใกล้จบแล้วนะแต่ถ้าหลุด 1,214 นะมีเรื่องไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะหลุดตามดูไปดูหน้างานไปนะโอเคได้ค่ะทองแท่งตามที่สบายใจเลยทองแพงเนี่ยซื้อได้เลยเห็นต่อคิวซื้อที่เยาวราชกันเต็มไปหมดละเนี่ยนะมันถึงยังลงไม่จบไงอุ้ยตายยังต้องการทองอีกใช่มันยังลงไม่จบเพราะว่าคนยังไปซื้อทองคิดว่าลงมาเยอะแล้วไงค่ะแล้วคนแห่ไปซื้อแสดงว่ายังลงไม่จบโอเคทฤษฎีนะทฤษฎีได้เลยค่ะทฤษฎีจิตวิทยานะครับโอเคนะครับจบไหมวันนี้จบพรุ่งนี้ลุ้นมีให้ลุ้นสองสามจุดก็เอาละสองสามจุดโอ้โหชีวิตนี้เอาอะไรนักนะเล่นหากินกันขนาดนี้นะจุนหลายๆท่านได้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์นะคะก็บรรยายในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนทั้งเรื่องหุ้น BDMS นะคะหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพรอขายนะแต่ว่ารอขายกันแบบไหนใครที่ติดที่20บาทต้องเช็คเลยนะคะคุณนิพนธ์บอกแล้วนะคะส่วนท่านที่สนใจในเรื่องราวของฟิวเจอร์กรกฎาคมนี้4วันเต็มๆที่คุณนิพนธ์จัดแล้วก็เรื่องราวเทคนิคแบบว่าละเอียดเลยนะคะ4วัน4บวก1ก็เริ่มกันแล้วนะคะรายละเอียดทุกท่านโทรไปสอบถามกันได้เลยนะที่เบอร์0864902823ค่ะพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณธีรศักดิ์แล้วก็คุณกรพัฒน์ค่ะพักสักครู่ค่ะ